วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นัดหมายกันนะฮะที่ไทย PBS ในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่งความเห็นมาได้นะครับได้ที่ LINE @ของไทย PBS เช่นกันนะครับนี่คือคุยให้คิด3คนข่าวครับตั้งวงถกล้อมวงคุยกันครับวันนี้ครับไม่ต้องใช้เปิดประเด็นเลยไม่มีการแนะนำนะแนะนำแล้วเข้าเลยเข้าเลยเนี่ยให้ท่านมูสูเปิดเลยเอาเรื่องไหนข้อสุดเตือนไว้ก่อนว่าเตือนไว้ก่อนว่าต้นอาทิตย์หน้าบ้านเมืองจะเหงาทำไมล่ะเพราะว่านายกไม่อยู่โอเคเดินสายยกวันที่18เนี่ยวันจันทร์ตอนประมาณสักตีหนึ่งไปนครนิวยอร์กแต่ผมไม่รู้แกใช้สายการบินอะไรนะเพราะว่าสายการบินไทยไม่มีบินตรงไปนิวยอร์กก็เหมาสิเหมาลำอ๋อเหมาลำเลยเหรอโอ้เดิมทีเหมาลำต้องไปเติมน้ำมันกลางทางเปล่าไม่ต้องนิวยอร์กก็จะต้องตัวเหรอ15ชั่วโมงผมเคยนั่งมาแล้วนิวยอร์กต้องถ้าเป็นเครื่องของการบินไทยการบินไทยเอาลำหนึ่งไปเลยเหรอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปคณะใหญ่มากอ๋อคณะใหญ่ใหญ่มากคราวนี้เนี่ยนอกจาก200คนได้ไหมอ๋อนั่นแหละใกล้ๆเต็มเครื่องเลยอ๋อต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษสิเที่ยวบินพิเศษงั้นก็แนะนำให้ใช้ใช่แล้วอะไรดีอ่ะตัวนี้ต้องใช้350น่ะ380น่ะ380ไม่ไหวหาที่ลงลำบากนี่เขาไปชุดใหญ่เงี้ยเลย380ต้องไป400คนโอ้โหแต่มันมีปัญหาว่าอะลองอะไรมันอย่าไปแอร์บัส380ไอ้ตัวใหญ่อย่าไปวันก่อนติดที่สิงคโปร์ตั้ง8ชั่วโมงไอ้380เนี่ยมันคือต้องเป็น787Dreamliner หรือไม่ก็แอร์บัส350ตัวนี้โอเคตัวใหม่หรือไม่เต็มที่ก็ที่ใช้ๆกันอยู่ปัจจุบันก็อะไรล่ะตัวที่เป็นตัวใช้ประจำเนี่ย777 300 ER นะบอกนายกนะต้อง ER ด้วยนะดีก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกไม่เดิมทีเนี่ยกองทัพอากาศเข้าเสนอเครื่องบินโอ้ไม่ยังต้องเติมน้ำมันระหว่างทางไม่รู้สึกว่าจะเก่าอะไรทำนองนั้นนะอ๋อเหรอรู้สึกว่าพอเสนอมาทีมนายกก็ไปพิจารณาศึกษาบอกโอ้มันอ๋อตัวนี้ไงไอ้ตัวนี้ไงที่ว่าบินตรงได้อ่ะ340 500อ่ะเออไอ้ตัวนี้ที่ขายถูกๆอ่ะแล้วก็จอดรออยู่ในจอดไอ้ตอนคุณทักษิณไปแล้วตัวยึดอำนาจเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดสิเฮ้ยไอ้คุณนั่นเอาใช้ตัวนี้เหรอ340เหรอถามว่าใช้ตัวไหนไงตัวที่ไปแล้วไม่ได้กลับแต่ถ้าเกิดเป็น340 500หรือ600ที่เขามีอยู่เนี่ยบินตรงนะ17ชั่วโมงผมเคยนั่งบินเท่าไหร่ก็ขาดทุนใช่ถ้าเป็นไปอย่างที่คุณพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องเครื่องบินมีปัญหาเรื่องมีใครตรงใครแจ็คอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยว่าเพิ่งมาเป็นนายกได้ไม่กี่วันจะขนาดนั้นเลยเหรอไม่แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนขี้สงสัยนะขี้ระแวงนะมีสิทธิ์คิดนะถ้าขึ้นเครื่องบินทหารไม่รู้จะนักบินเป็นใครทีมรปภ.รนะเป็นใครถ้าการบินไทยนี่ยังเซฟหน่อยจัดทีมได้สุริยะดูให้ใช่ไหมก็สังเกตไหมล่ะว่าทางสรพ.ใช่ไหมครับสรพ.ส่งทีมมานะให้รัฐมนตรีกระหอมยังไม่เอาเลยบอกเอาตำรวจของตัวเองแล้วส่งมาที่ทำเนียบก็ไม่ได้มานะสพร.ไม่ได้มาเพราะสพร.นั้นคือสรพ.เนี่ยรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยนั่นของทหารไงครับทีนี้ถ้าคุณเป็นนายกพลเรือนนะถึงแม้ว่าคุณจะใกล้ชิดสนิทสนมกับทหารเนี่ยคุณก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคนรอบตัวคุณอ่ะมันควรจะเป็นใครยังไงโหนี่จุดประเด็นให้ไม่ไว้วางใจทหารเหรอคุณพูดขึ้นมาเองไม่ผมฟังคุณถามว่าตอนที่คุณทักษิณไปเดี๋ยวนี้เขารักกันแล้วใช่ไงจะบอกว่าเขารักกันแล้วก็ดูแลกันอย่างดีไม่เชื่อคุณดูวันที่ดูวันนี้ตำหนิวันนี้ตำหนิพิสุทธิ์นะอันนี้ข้ากันนอกลูกนอกทางได้จะต้องตบข้าวตบข้าวคุณดูวันที่คุณสุทินเข้ากระทรวงกลาโหมบ้างล่ะเออดูสิแถวต้อนรับทหารเนี่ยแล้วถ้าคุณบอกว่านายกเศรษฐาไหว้สวยนะคุณต้องดูการโค้งของคุณสุเทพไหมโอ้โค้งอย่างสวยงามมากโค้งแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ฮัสเซ่คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูแลผมด้วยผมอย่างดีคราวนี้ว่าอาทิตย์หน้าทุนวิชัยบอกว่า
บ้านเมืองจะเหงาก็ประมาณสัก 4-5 วันแกจะกลับมาน่าจะเป็น 23-24 แต่จะไม่เหงานะรักษาการนายกชื่อภูมิธรรมนะเออเหรอแต่ระหว่างนั้นไม่มีประชุมครม.ไม่น่าจะมีประชุมครม.วันที่18แต่ปกติจะต้องประชุมวันอังคารที่19มาประชุมวันที่18ก็ขยับไปเห็นว่านะเห็นว่านะแต่ถ้าเกิดจะประชุม19ก็ประชุมไปไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นก็คือว่านายกเศรษฐาไม่ได้ไปแค่ไปปราศัย UN สมัชชา UN นะไปทำอะไรต่อก็ไปขอนัดเจอไบเดนไม่รู้จะนัดเจอได้ไหมนะเพราะว่าโจไบเดนไม่ได้มาอาเซียนเอ่ยแล้วก็บินข้ามหัวไปเวียดนามไม่โผล่มาเลยแต่วันก่อนที่เจอท่านทูตอเมริกันไปแสดงความยินดีโกเด็กอะไรน่าเหรอโกเด็กอ่ะก็ได้คุยกันก็ทางไทยก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้เพราะว่าไบเดนก็อยู่ตรงนั้นน่ะไบเดนก็ต้องไปนี่ครับฉะนั้น5นาที10นาทีก็ยังดีถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยแล้วก็จับมือจับไม้แนะนำก็ยังดีโอเคจะได้รู้ว่า Thailand is not Taiwan เออใช่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 ไปได้รู้จักใช่ใช่แล้วก็2น่าจะนายกเยอรมันเรือดำน้ำนายกหรือประธานาธิบดีมันควรจะเป็นนายกผมว่ามันไม่ใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกับประธานาธิบดีเยอรมันนะมีคนพูดบอกว่าจะไปคุยกับประธานาธิบดีผมงงมากเลยผมว่าเขาพูดผิดอ่ะต้องนายกนายกต้องนายกคนนี้เคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนอ๋อคนนี้โชสเออใช่จะคุยเรื่องเรือดำน้ำใช่ไหมเรือดำน้ำเพราะว่าคุณเศรษฐาพูดไว้บอกว่าไป UN จะได้เจอกับถ้าผู้นำเยอรมันเนี่ยแกพูดผิดว่าเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีไม่มีอำนาจอยู่แล้วของเยอรมันเนี่ยก็จะไปพูดเรื่องเรือดำเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลแต่ทีนี้ผมก็จะเตือนไว้ก่อนเลยว่าทางเยอรมันก็บอกว่าพูดเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้ากับจีนไม่ใช่อยู่ดีจะขายเครื่องยนต์ให้ไทยแล้วก็ซื้อเรือดำน้ำลำเปล่าจีนมาแล้วก็ไปต่อไม่มีผมขาก็คือจีนเราสู้แต่จีนคือรัฐวิสาหกิจที่ต่อเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือเนี่ยจะต้องเป็นคนสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลจากเยอรมันก็คือหมายความว่าเป็นรัฐบาลจีนโดยรัฐวิสาหกิจจีนเนี่ยซื้อจากบริษัทของเยอรมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะเราเป็นคนซื้อแบบว่าล้ำซ้ำเราไปซื้อแบบว่าบ้านสร้างเสร็จอ่ะคือตอนนี้มันบ้านยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ตกลงเรื่องเฟอร์นิเจอร์กันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปคุยเฮ้ยกูต้องการเฟอร์นิเจอร์อันนี้คุณช่วยเอาให้หน่อยไม่ใช่ช่วยให้หน่อยนะเป็นเรื่องรัฐบาลแต่เราอาจจะไปไซโคเขาเฮ้ยคุณช่วยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ก็มันเป็นเขาบอกว่าไอ้เครื่องยนต์ดีเซลนี่นะอันนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงนะบริษัทที่เยอรมันมันเลิกผลิตไปแล้วมันนี่มันเป็นปัญหาการเมืองที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่อง geopolitics ก็คือว่ามันเกิดจากการบอยคอตของฝั่งตะวันตกอเมริกายุโรปต่อจีนเนี่ยว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เนี่ยนะต้องไม่ส่งไป okay. อะไรชิ้นส่วนทั้งหลายแหล่ไม่ไปใช่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 ไหมฉะนั้นจีนก็โกรธอยู่แล้วแต่ว่าเรือดำน้ำรุ่นก่อนๆอะเป็นเครื่องยนต์เยอรมันฉันเยอรมันก็บอกขอโทษนะตอนนี้ส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าอยู่จะต่อให้ประเทศไหนก็ไม่ได้อยู่หาทางออกเองก็จีนก็บอกว่าผมก็มีเครื่องยนต์ดีเซลของผมก็มาใช้ได้ไม่มีปัญหาก็มีฉะนั้นหรือไม่ต้องกลัวมีให้แน่มีให้แน่และก็เมื่อซ้อมรบกับกองทัพเรือส่งมานะส่งมาส่งเรือมาส่งเรือดำน้ำมาส่งเรือดำน้ำมาให้ดูแล้วให้คณะทหารไทยของเราเนี่ยไปดูเครื่องยนต์เฮ้ยเวิร์กนะจมไม่ดูเลยจมไม่ดูเลยไม่ประเด็นเป็นอย่างนี้คุณทิชัยคือจริงๆเนี่ยผมถามคนแล้วนะคือเครื่องยนต์อันไหนอ่ะไม่สำคัญหรอกเพราะว่ามันไม่มีความเงียบหรอกคือถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันไม่มีความเงียบมันดังยังไงมันต้องดังเขาบอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคือตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ว่าไอเราไปทำ TOR ไว้ว่าเครื่องยนต์เป็นสเปคอย่างนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนอันนี้อย่าเพิ่งไปนั่นเพราะว่าคนพร้อมลุมมันเยอะเยอะมากทีนี้มันเกิดความสับสนเพราะว่านายกไปเนี่ยว่าจะไปเจรจาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำกับเยอรมันแต่ที่บ้านน่ะถ้าคุณจำได้ผมตามตลอดตั้งแต่รัฐมนตรีกลาโหมประกาศแล้วก็ไปเจอกับแม่ทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยคุยแล้วเรื่องเรือดำน้ำอาจจะเป็นเรือผิวน้ำเปลี่ยนเป็นเรือผิวน้ำก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยก็ได้ฉะนั้นอันนั้นคือเงินประจำเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าหมายความว่าไม่ซื้อก็ได้ไงคือคุณสุทินกำลังจะบอกว่าคุยกับทางแม่ทัพนายกองถามว่าจริงๆอ่ะมันจำเป็นต้องซื้อไหมเพราะว่ามีคนวิจารณ์เยอะเลยผมไปฟังปั๊บท่า
านผู้บัญชาการรัฐก็บรีฟผมเลยว่าความมั่นคงเนี่ยภัยคุกคามมันมี9อย่าง9อย่างมารวมถึงความยากจนด้วยนะฉะนั้นผมก็บอกว่าเราลองมาคิดดูว่าไอ้เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเผื่อถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหามากนักนะเราก็ไม่ต้องซื้อหรือว่าเอาเรือผิวหน้ามาแทนไหมเรือผิวหน้าอาจจะถูกกว่าเรือดำน้ำไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจีนเขาคงไม่จ่ายคืนเรามั้งฉะนั้นแลกเป็นปุ๋ยได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าสงสัยนายกกับรัฐมนตรีคลังต้องคุยกันหน่อยว่าไปคุยเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำทางนี้เนี่ยกำลังเจรจากับจีนแต่ผมว่าจีนต้องสักษาหน้าครับยังไงจีนยังต้องมีทางออกได้ยูต้องมีทางออกเขาต้องมีทางออกยูอย่าไปกลัวมันพวกฝรั่งนะฉะนั้นมันต้องมีทางออกคราวนี้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นตกค้างประเด็นตกค้างจากรัฐบาลเก่าผมจะพูดอย่างนี้นะระหว่างสับสนก่อนลืมสับสนวันนี้คือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนพบทรก่อนเลือกตั้งพบทรคนก่อนเลาะเมียแล้วกับจีนว่าเอาเอาตามนั้นเอาเครื่องยนต์จีนเครื่องยนต์จีนแต่ว่ามีเงื่อนไขมีการชดเชยนานาซึ่งเจรจาในรายละเอียดกันอยู่ดังนั้นเซ็นเสร็จแล้วตกลงคล้ายๆ MOU เนี่ยนะแล้วมารัฐบาลใหม่เปลี่ยนนี่มันก็จะจีนก็จะบอกอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคอันนี้ที่คุณสุธีพูดคือปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับปัญหาคือรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะคนเก่าอ่ะหายไปเลยหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้คนเก่าอ่ะชื่ออะไรประยุทธ์จันทร์คนเดียวจำใช่น่ะคุณจำคุณลืมชื่อแล้วคุณลืมชื่อไปแล้วหรอเฮ้ยแกไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่เดือนเดียวนี่คุณลืมชื่อกันไปเลยเหรอคือมันเริ่มเลือนๆไปมีคนถามถึงเยอะว่าตอนนี้แกอยู่ไหนเห็นมีคนไปแอบถ่ายแกเหรอตีกอล์ฟกอล์ฟอยู่อ๋อตีกอล์ฟเหรอเห็นไกลๆนะอ๋อเหรอโอเคโอเคนี่สองอย่างสบายแล้วนี่สองอย่างลุงตู่เนี่ยสองอย่างเหงาเป็นบ้าโอ้โหพวกนี้ไม่เคยมีใครมาหากูเลยตอนเนี้ยนักข่าวไม่เคยมาเยี่ยมกูเลยสองบอกเฮ้ยโล่งอกว่ะดีแหละผมว่าหลังมากกว่าแล้วไม่ใช่คุณประยุทธ์คนเดียวคุณอนุพงศ์ก็หายอันนั้นอันนั้นคุณอนุพงศ์ก็ประกาศตั้งต้นแล้วประกาศอยู่แล้วผมไม่เอาละผมไฟเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นไปเที่ยวเฮ้ยเที่ยวเว้ยตั้งใจเที่ยวเลยบอกว่าไม่ได้เที่ยวตั้งใจเที่ยวเลยพาลูกพาเมียเที่ยวเลยแต่คนที่ตั้งใจยากคือปอที่สามมากบิ๊กป้อมก็หายไปไหนไม่สภาก็ไม่มาเฮ้ยลาออกจากยังลาออกจากสสยังประกาศไว้แต่ยังไม่ลาออกลาออกยังรอจากหัวหน้าพรรคยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่จะลาออกไหมครับผมว่ามีคนก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วเออถ้าเกิดคุณไม่ทำงานนี่นะคุณลาออกดีกว่าเห็นไหมใครทำเป็นตัวอย่างพิธาพิธาเจริญรัตน์นะล่าสุดประกาศลาออกหัวหน้าพักใช่ไหมประกาศว่าขอลาออกจากหัวหน้าพักครับก้าวไกลครับการลาออกนี่มีผลไงก็มีผลให้คณะกรรมการบริหารทั้งชุดของก้าวไกลเนี่ยต้องเลือกกันใหม่ใช่ตอนนี้ก็ต้องมานั่งคำนวณกันว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้เรื่องนึงแต่ผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเพราะตอนนี้มันตั้งไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วยังไม่รู้ว่าอนาคตจะได้เป็นส.ส.หรือเปล่าด้วยนะคาดว่าเดือนพฤศจิกาจะรู้ผลบรรดาลักยมกุมารทองบอกมาประมาณนี้ประมาณเดือนพฤศจิกาคราวนี้จากนี้ไปนี่มันเดือนกันยากันยาพฤตุลาไอ้ต้อง2เดือนมันไม่ไหวแล้วก็เลยคาราคาซังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยชื่ออะไรไอ้หมออะไรที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะหมออ๋องนิพัทธ์หมออ๋องหมออ๋องอ่ะหมออ๋องก็ต้องลาออกตรงนั้นด้วยไม่ออกได้ป่ะไม่ออกไม่ได้ต้องออกหมออ๋องต้องออกเลยไอ้นี่คือพิธาส่งสัญญาแล้วว่ามึงออกได้แล้วขับหมออ๋องออกไปอยู่พรรคอื่นเดี๋ยวที่ไม่ใช่ที่จะทำกันได้ไงล่ะบ้าเอาไม่คือต้องเอาอย่างนี้ว่าพอพิธาเขาลาออกพรรคก้าวไกลเขาได้หัวหน้าพรรคใหม่คนนี้ก็จะแอสซูมว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพราะว่าต้องเป็นสสปฏิบัติใช่ใช่ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือที่มันเป็นปมอยู่ก็ต้องจัดการตัดสายสะดือซะเพราะว่ามันจะต้องไม่มีรองประธานสภาหรืออะไรที่มันมีตำแหน่งเป็นฝ่ายค้านอ่ะหมออ๋องก็ต้องลาออกไปจบคือเขายื้อเพื่ออะไรเนี่ยเขายื้อรออันเดียวเขายื้อรอกกต.รับรองผลการเลือกตั้งที่ระยองเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่เขาเดิมเขาได้สิบคณะจะได้เป็นสิบเอ็ดคณะจะได้จบคือหนึ่งที่นั่งของก้าวไกลนี่มีความหมายมีความหมายมากเลยมันทำให้จำนวนประธานที่สัดส่วน35ชุดเนี่ยเดิมได้10มันขาดไปนิดเดียวมันใช้วิธีตัดเหมือนกับเลือกสสบัญชีรายชื่อมันมีเบื้องหลังอย่างนี้ว่าก้าวไกลตอนแรกๆบอกว่าเฮ้ยไม่สำคัญเว้ยผู้นำฝ่ายค้านไม่เอาก็ได้ให้หมออ๋องนั่งอยู่ดีกว่าครับเป็นรองประธานสภาทำอะไรได้มากกว่าเขาคิดอย่างนั้นคิดผิดคิดไปคิดมาไม่ได้ไม่ได้ก็คือกฎหมายเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยว่าถ้า
ม่ใช่ก้าวไกลลงมาเป็นประชาธิปัตย์ได้ไหมก็ไม่แน่พอลงมาถึงไทยสร้างไทยได้ไหมก็ไม่รู้ไปกันใหญ่แล้วไปไปมาเดี๋ยวพักเป็นธรรมเดี๋ยวหนึ่งที่นั่งเขาก็ไปเช็คกฎหมายบอกไม่ได้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 อยู่จะมาตีความว่าอันดับต่อไปไม่ได้เพราะในกฎหมายในรัฐธรรมนูญที่สุดมากที่สุดมากที่สุดในสสในที่เป็นฝ่ายการมากที่สุดฉะนั้นก็เลยหลุดแน่ถ้าสมมติอยู่เบี้ยวเนี่ยนะไปทำเป็นรีรอเนี่ยนะแต่นั้นพิธาก็คงปรึกษาแล้วแหละว่าเราต้องเอาสักอย่างเพราะคืออย่างนี้คุณชัยผมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยตื่นจากความฝันแล้วตั้งสติได้แล้วคือตื่นจากความฝันน่ะหลังจากแถลงนโยบายพอรัฐบาลคุณเศรษฐาแถลงนโยบายเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ยังฝันฝันอยู่ยังลอยๆอึ้มๆอยู่ยังหวังหวังเล็กๆยังหวังอยู่ถึงแม้จะความหวังต่ำก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่ามันชัดเจนแล้ววันนั้นถูกเขย่าตื่น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 สักทีเพราะว่ารัฐบาลเข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็คือว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยจบแล้วฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนี่แบ่งกันโดยเด็ดขาดแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังแค่เข้ารับหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณยังไม่จบเรียบร้อยผมว่าต้องเริ่มแบบนี้ต้องเริ่มให้มันเข้าที่เข้าทางเถอะนะจะไปทำอะไรก็ไปทำแล้วจะไปตรวจสอบจะไปอะไรก็ทำให้มันเต็มที่ก็เห็นบอกว่านอกจากหนึ่งต้องตรวจสอบอย่างจริงจังนะอย่างเชื่อมั่นว่าจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ทางก้าวไกลต้องการคือถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะไม่นั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้หวังหมออ๋องก็ไม่ได้หมออ๋องถูกรุมสกรรมทุกงานอ่ะใช่ไหมฮะไม่คือฝ่ายค้านก็ทำได้แค่ฝ่ายค้านอย่าไปพูดอะไรเป็นนิยายมากเลยฝ่ายค้านเสนอกฎหมายมันยังไม่ได้มีไม่ได้หมายความว่าเขาจะบรรจุพิจารณาแล้วก็ลงแต่การเป็นผู้นำฝ่ายค้านพูดแล้วมีน้ำหนักมากกว่าไหมไม่หรอกมันมากกว่าที่ทำคนเดียวมันไม่เหมือนสมัยโบราณเลยแล้วมันรุ่นเก่ามันมีหน้าที่สำคัญอันนึงก็คือตอนเลือกกับคนที่เข้าไปพวกสรรหาเขาต้องมีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ด้วยใช่องค์กรอิสระไอ้ตรงนั้นเนี่ยสำคัญแล้วก็สองแน่นอนโดยกฎหมายเนี่ยเท่าเทียมกันนะนายกกับผู้นำฝ่ายค้านอ่ะศักดิ์ศรีเนี่ยเท่ากันนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนพลิกอะไรนี่ก็เป็นนายกเลยนะสลับกันอย่างนี้นะเพราะเราเอาระบบอังกฤษมาเนี่ยใช่ไหมมันก็มี the royal opposition leader and the prime minister แสดงว่าเท่าเทียมกันฉะนั้นก็ต้องมายืนอยู่ถึงแต่ไม่ใช่พิธาพิธาตำแหน่งจะเป็นอะไรอ่ะสมาชิกธรรมดาก็ได้มั้งผู้นำจิตวิญญาณอีกคนอีกเหรอผู้มีบารมีในพรรคก้าวไกลเอ้าไม่ได้ตําแหน่งไม่ถ้าบารมีไม่ใช่ไม่ได้บารมีไม่ใช่บารมีไม่ใช่ไม่พอใช่ไหมไม่พอคือไม่ถึงขั้นนั้นผู้นำจิตวิญญาณมีอยู่แล้วนะของเขาเนี่ยนะมีธนาชื่อธนาธรใช่ไหมชื่อธนาธรผู้นำจิตวิญญาณผู้นำวิญญาณเขาเป็นคณะผู้นำจิตวิญญาณนะผมรู้ตำแหน่งใหม่รองประธานผู้นำจิตวิญญาณรองผู้นำรองผู้นำจิตวิญญาณรองผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องการตำแหน่งนี้ด้วยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีโอ้เหมือนกันพรรคเพื่อไทยก็ต้องเลือกหัวหน้าพรรคใช่ไงมันจังหวะพอดีกันเลยนะช่วงเดียวกันนะอย่างนี้เศรษฐามาเป็นหัวหน้าพรรคได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้แต่ไม่ควรมั้งทำไมอ่ะเอ้ามันมีอะไรไม่เหมาะไม่งานเยอะงานเยอะดูการคลังดูความมั่นคงก็คุณวีระเป็นคนบอกเองว่าแกมาควบคลังด้วยเนี่ยชั่วคราวไม่นานรับรองได้ฮะรับความมั่นคงด้วยไม่รับรองได้ว่าไม่นานรับมนตรีคลังเนี่ยพอทำอะไรสองอย่างเสร็จแล้วก็จบแล้วไม่เอาแล้วแค่ไหนปีสองปีไม่ถึงผู้นำจิตวิญญาณไม่ถึงผู้นำจิตวิญญาณของเพื่อไทยมีคนหนึ่งใช่ไหมที่ป่วยอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเฮ้ยมีแต่ผู้นำป่วยแล้วก็มีลูกสาวรองผู้นำด้วยนะไอ้ลูกสาวผู้นำจิตวิญญาณลูกสาวผู้นำจิตวิญญาณมาเป็นรองประธานคณะกรรมการอะไรเขาว่าโอ้นี่คณะใหญ่นะคอยดูคณะกรรมการชุดนี้ชุดใหญ่คณะกรรมการชุดนี้นี่มีอำนาจเท่ากับครม.ก็ดูโอเคแล้วกลับมาที่ตกลงว่าถ้าอย่างนี้เรามองเห็นไหมว่าใครจะเป็นผู้นำของพรรคไอ้ผู้นำหัวหน้าพรรคก้าวไก่แทนคุณพิธาก็มีเรื่องไม่กี่คนสิริกัญญาหนึ่งแต่ว่าถ้าดูฝ่ายบู๊ขึ้นมาก็คงไม่สวยใช่ไหมแค่รังสิมันนี่เหรอจะเป็นรังสิมันที่โคตรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ลุยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นท่านเลขาต๋อมเนี่ยก็คงยังไม่ใช่ต๋อมน่าจะเป็นไม่ถึงหรือว่าบทบาทเขาเนี่ยจะต้องนั่งอยู่หลังบ้านคุมใช่ไหมฉะนั้นหัวหน้าก็ถ้าไม่ใช่สิริกัญญาก็อาจจะเป็นไอติมไหมไอติมยังเด็กไปไหมเด็กไปปะมันต้องมีใครที่มีตังค์ที่สุดในพรรครวยที่สุดอ่ะเฮ้ยเหรอรองหัวหน้าพรรคคนนึงอ่ะมีอยู่สองสามร้อยล้านคันวัดตังค์ได้หรอไม่ใช่
เขามีทรัพย์สินที่เขาเสนอที่เขาแจ้งอ่ะมีอยู่คนนึงอ่ะ200กว่าล้านอ่ะเป็นคนเดียวของพรรคก้าวไกลที่มีตังค์ขนาดนี้ผมว่าคนนี้ว่ะคุณเดี๋ยวทำให้ก้าวไกลเสียคนไปแล้วเนี่ยว่ากันจริงจริงว่ากันด้วยกระเป๋าเนี่ยนะอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้นัดอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ไปรองหัวหน้าพรรคไปรองหัวหน้าผมจำชื่อไม่ได้โอเคพูดถึงอย่างนี้เนี่ยคุณเศรษฐาไปอยู่นิวยอร์กก็คงจิตใจว่าวุ่นเพราะว่ายังหาตังค์ไม่ได้ okay. หาตังค์ไอ้แจก10,000บาทไม่ได้แค่ขอ1เดือนนะทำไมขอ1เดือนผมนึกว่าเขาเสร็จเรียบร้อยมีแผนอะไรเสร็จมาแล้ว จุดสตาร์ทเริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสครับที่ผ่านมาเหรอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันคุมเครือก็คุมเครือตลอดวันนี้ก็ยังคุมเครืออยู่ไม่ก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวเลขตัวเลขจุดเริ่มต้นที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยคือตัวเลขงบประมาณรายจ่ายปี67ซึ่งตกลงออกมาไปแก้ของคุณประยุทธ์ครับคุณประยุทธ์กำหนดไว้ 3.35 ล้านล้านบาทครับแกไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.48 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 130,000 ล้านบาทครับใน 130,000 ล้านบาทเนี่ย30,000 ล้านเนี่ยต้องขอเพิ่มเพราะมันต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะอันนี้ไม่ได้ก็จะได้เพิ่มขึ้นมา100,000ตรงเนี้ยของใหม่เลย100,000ละโดยที่ไม่มีตัวอื่นนะตัวเนี้ย100,000ขยับเพดานอันที่1อันที่2ก็คือว่าไอ้ตัวเลข 3.48 เนี่ยเขาจะขยับเงินที่รัฐบาลจะให้หน่วยงานของรัฐทดลองจ่ายไปก่อนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อภาวะฉุกเฉินตามมาตรา28ปัจจุบันร้อยละ32ถ้าเขาจะเท่าไหร่จะขยับขึ้นไปเป็น45 45จะ45ก็จะได้ส่วนต่างตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้น่าประมาณสัก 200,000 กว่าล้านพอเหรอ2 3ประมาณ 300,000 ล้านน่ะส่วนที่เหลือเขาคงไปจัดมาน่าคือตัวเลขน่าจะได้แต่อันนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะถ้าไม่เพิ่มเพดานวงเงินงบประมาณรายจ่ายการจะเพิ่มเพดานไอ้ส่วน32เป็น45มันก็ได้น้อยได้ส่วนนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าส่วนนั้นก็คือได้เพิ่มมา 100,000 ล้านสำหรับอันนี้สำหรับรายการที่จะมาทำที่คุณสุริชัยบอกอ่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลแต่คราวนี้ต้องให้ชัดเจนนะว่ามันคือกระเป๋าเงินดิจิตอลส่วนเงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินดิจิตอลเงินนี่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่เป็นเงินโอนธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าเห็นนายกพูดว่าเขาจะเอากระเป๋าตังค์เนี่ยกระเป๋าตังค์ของกรุงไทยนะกรุงไทยไม่ใช่กระเป๋าตังนี่เป็นของกระทรวงการคลังใช่แต่ว่าจะให้กรุงไทยแต่ให้กรุงไทยเป็นคนบริหารจัดการเพราะเขาต้องโอนเงินจากกรุงไทยอะไรพวกนั้นประมาณนั้นเนี่ยเขาจะไปทำเลเยอร์สุดท้ายเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนใส่เข้าไปเพื่อที่จะจำกัดบางอย่างให้ทำไม่ได้ทำได้อย่างนี้ถือว่าถอยไหมไม่ถึงกับถอยเพราะว่าเดิมทีเขาบอกไม่เอาเป๋าตรงเป๋าตังเราต้องมีแอปของเราเองเนี่ยกำลังเขียนอยู่ร่างอยู่เนี่ยคือที่มันจะทำแอปเองเนี่ย มันจะมีปัญหาเพราะมันต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทที่จะเป็นคนพัฒนาแอปอ๋อเขาใช่สิคุณพิตอนนี้มันก็จะมีเอกชนเนี่ยวิ่งเต้นกันเยอะอ๋อเขาทำไมก็วิ่งเต้นเป็นเรื่องปกติแต่รัฐบาลเนี่ยเขาไม่อยากให้มีกรณีอย่างนี้ก็ใช้ของที่มีอยู่เขาเลยใช้ของที่มีอยู่อย่างน้อยเป็นของกระทรวงการคลังไม่มีใครด่าพูดสวยเหลือเกินหาทางออกให้รัฐบาลสวยเหลือเกินสายดาร์กเล่าให้ฟังก็สรุปว่าจะได้เดินไม่รับเข้าใจถอยเนี่ยไม่ว่ากันจริงๆนะเราต้องช่วยรัฐบาลนี่ว่าไม่ต้องเสียหน้าเพราะว่าถ้าขืนเนี่ยยื้อต่อไปอย่างนี้แล้วมันเสียหายมันยิ่งใช่ใช่ไม่จริงจริงจริงผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือความยากลำบากในการทำโปรเจกต์นี้ก็มีอยู่แล้วนะแน่แต่ผมยังไม่อยากจะสรุปนะว่าจริงๆจำเป็นต้องทำไหมไอ้การจะใส่เงินเข้ามา 560,000 ล้านในระยะเวลา6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือแนวคิดมันมี2แนวคิดแนวคิดกลุ่มนึงบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันไม่ใช่เวลามากระตุ้นเศรษฐกิจแบงค์ชาติพูดนั่นเองแบงค์ชาติพูดบอกเขาว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องการบริโภคมันเป็นเรื่องการลงทุนคุณไปตุ้นคุณไปกระตุ้นการบริโภคซึ่งมันบริโภคดีอยู่แล้วในอัตราที่มันขยายตัวเหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะทำคุณวีระผมจะเล่าให้คุณฟังว่าถ้าคุณสังเกตได้ดีเนี่ยหลายคนพยายามช่วยรัฐบาลคิดเนี่ยหาทางลงให้แล้วนะแบงค์ชาติเนี่ยผู้ว่าเศรษฐวุฒิเนี่ยเมื่อวานสื่อเนี่ยนะครับออกมาก็ช่วยเต็มที่เลยช่วยเต็มที่นะก็คือว่าโอ้ยใช้เงินเยอะมากเนี่ยทั้งเรื่อง
พักหนี้เกษตรกรทั้งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแบงค์ชาติก็พยายามคุยกันภายในนะว่าหาทางลงให้รัฐบาลนี้ยังไงก็มีการพูดคำว่าทาร์เก็ตติ้งบอกว่าเอาเฉพาะที่จำเป็นไม่ต้องทั้งหมดไม่ต้องทั้งหมดไม่ต้องแบบว่าคล้ายๆภาษาอังกฤษก็ใช้แบงเก็ตเนาะแบงเก็ตหมายว่าเวียงแหคุ้มทั้งหมดอย่างเจ้าสัวก็ได้หมื่นหนึ่งเงี้ยไม่ต้องอาจารย์วิระได้หมื่นหนึ่งไม่ต้องใช่ไงต้องกัดกลุ่มหน่อยคุยใช้ด้วยไม่ต้องมีน้อยเขาเยอะหน่อยเขาเยอะมีเยอะกว่าผมเยอะเนี่ยแก้ทำจนเนี่ยตัวแก้ทำจนเลยจริงจริงตัวแก้ทำจนในเราเป็นคนเข้าใจว่ามีเงินไม่จริงจนจริงจนจริงทีนี้จะไล่ฟังว่าทางออกให้กับรัฐบาลชุดนี้นะก็คือบางชาติก็พูดแล้วนักวิชาการจำนวนไม่น้อยก็ได้แสดงคิดเห็นแล้วแม้กระทั่งนักวิชาการภายในพรรคเองดร.สุภวุฒิอย่างนี้นะนี่สายเพื่อไทยนะหรือแม้กระทั่งดร.กิตติลิ่มสกุลถึงแม้แกจะบอกว่าแกเชียร์เต็มที่นะแกก็หาทางออกคือว่าจ่ายทีละ 2,000 2,500 ก่อนแบงค์ชาติพูดอย่างนี้ผมว่าจะช่วยทั้งเรื่องพรรคเกษตรพรรคหนี้เกษตรและเรื่องวอลเล็ตก็คือว่าทำทาร์เก็ตติ้งเอาเฉพาะคนจนอะแต่ที่เขาคิดไว้ผมให้ตัวเลขคุณทิชัยเลยเขาเอามาจากขยายเพดาน400,000 ล้านเอามาจากงบปี67เมื่อกี้ที่ผมพูด100,000แล้วไปเอางบกลางมาอีก100,000 600,000 ล้าน 600,000 นะมีแต่ทำอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ต้องใช้หมดนี่ก็ไปทำอย่างอื่นทำอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องไปเอาของคนอื่นที่เขาจะทำนั่งนะอันนี้ซึ่งจะต้องชงเชงกันหน่อยแล้วอันนี้คือรัฐบาลคือพูดง่ายว่าจะทำเนี่ยมันทำได้แต่ทำได้ต้องไปกระทบอันอื่นประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าในหน่วยราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะว่ามีการกระซิบกระซาบไปแล้วว่าเฮ้ยอยู่เอางบอยู่ตัดอะไรได้บ้างคุณไปตัดมาคุณไปตัดมาก่อนเลยเฮ้ยคุณไปตัดเงินเด็กเงินคนแก่คุณไปตัดก่อนเลยอันไหนที่มันตัดได้คุณไปตัดมาก่อนเลยโครงการอะไรประเภทที่ไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนหรือไม่จำเป็นที่คุณเคยทำสนุกเนี่ยคุณเลิกทำได้แล้วเอามาตรงนี้มีผมได้ยินเสียงกระซิบแล้วจากวงการต่างๆเนี่ยนะเริ่มมาบอกว่าอึดอัดเว้ยเพราะมีเสียงกระซิบจากรัฐบาลบอกว่าตัดมาถ้าไม่ตัดมาเดี๋ยวจะสั่งเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะว่าตัดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ across the board นะทำได้นะทำได้แต่มันจะเสียขวัญและกำลังใจมากเพราะว่าจะมีคนออกมาโวยหรือว่าซุบซิบกับสื่อว่าจะตัดเงินคนแก่ซึ่งเขาไม่ได้ตัดหรอกแต่อันนี้คือพูดง่ายว่าคล้ายๆกับเหมือนปลาหมึกอ่ะมันต้องยิงหมึกดำเป็นบอกควันจริงๆอ่ะภาพนะไอ้คือเบี่ยงเบนความสนใจไอ้ตรงนี้เขาไม่ได้ตัดหรอกคนเงินคนแก่ไม่ได้ตัดหรอกแต่จะมาตัดของตัวเองนั่นแหละไอ้เช่นประเภทอะไรล่ะทางเท้ายังไม่เสียกูลื้อทำใหม่อย่างเงี้ยปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรพวกนี้ต้องโดนแน่นะแต่บอกให้ได้ว่าหวั่นไหวนะรัฐบาลเข้ามาต้องเข้าใจนะแม้กระทั่งสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางที่บอกว่าให้ไปจ่ายเงินเดือน2ครั้งอ่ะเดี๋ยวนายกฟัมเบิลอะเรื่องนี้ใช่ผมว่านายกทำลูกหลุดมือหลุดแล้วแกต้องอธิบายเลยตอนหลังใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นทางเลือกแล้วยังไงแกจ่ายครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมชื่นชมนายกเศรษฐา 2-3 เรื่องนะทำทันทีเนี่ยหนึ่งนั่นก็คือพูดจริงๆตรงๆใจกับประชาชนมากครับก็คือหนึ่งเรื่องบอกว่าไปดูสิกรรมการ178ชุดพรบ.ตั้งเนี่ยสองก็คือคำสั่งคสช.ถ้าไม่จำเป็นนะถ้าจำเป็นบอกมาถ้าดูพิจารณาแล้วยังจำเป็นก็ให้อยู่ต่อแต่ถ้าไม่มีเหตุผลใดๆยุบหมดกรรมการที่ครบ.ตั้งมาทั้งหมด178ชุดแต่โดยปกติกรรมการที่ครบ.ชุดที่แล้วตั้งเขาจะเลิกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไปโดยคือที่ตั้งโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะกรรมการต่างๆเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วแต่มันจะมีกรรมการบางชุดไม่ใช่บางชุดจำนวนหนึ่งที่มาตามพระราชบัญญัติอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ยกเลิกไม่ได้อันนี้ยังอยู่แต่นี่เป็นประเด็นใช่ไหมคำสั่งกรรมการที่มาจากคสช.อันนั้นก็ใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นการตั้งกรรมการบางอย่างที่มันไม่จำเป็นมันก็ไปได้แต่คราวนี้มันแต่ไม่มีใครยุบเลิกได้ไหมคือว่าอยู่ไปประชุมไปเบี้ยเลี้ยงก็ยังเบิกอยู่นะครับและยังก็มีตำแหน่งโดยตำแหน่งก็ไปประชุมเสียเวลาแต่ว่าไปประชุมกันอยู่แล้วก็เรื่องนี่แหละคำสั่งคสช.ที่มีที่พลาดตรงไอ้รัฐาธิปัตย์เนี่ยนะโฆษกสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผมไม่ได้ยินได้หูตัวเองนะ
หมอชัยเขาว่าไงนะเดี๋ยวก่อนผมจะพูดสองสามเรื่องได้เดี๋ยวไปอะไรทีเดียวเลยอันที่สองก็คือที่ไปพูดที่วปอโอเคบอกว่าท่านเป็น 1% แล้วท่านเนี่ยสร้างคอนเนคชั่นและท่านคอนเนคชั่นท่านควรจะเผื่อแผ่ไปถึงคนเล็กคนน้อยไม่ควรจะไปอยู่ในแวดวงของพรรคพวกกันเองซึ่งอันนี้คุณวีระวิเคราะห์ได้ดีเพราะว่าเคยไปอยู่ในพวกข้าสมัยพิสิทธิ์ชนนี่ท่านติถาบอกนะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งเรื่องผมไปนั่งไปเรียนเขาอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วผมก็เลิกเรียนไม่ได้เรื่องพอไปนึกเรื่องเบื่อเลยเบื่อไม่ใช่เออผมไม่ได้ไปหาคนเน็กอะไรกับใครเบี้ยประชุมก็ไม่ส่งเบี้ยประชุมก็ไม่ให้ผมก็เลยเลิกหมดเลยไม่ไปโอเคอีกอันนึงก็คือเรื่องบอกว่าจ่ายเงินเดือนเดือนละ2ครั้งนะผมว่าเจตนาดีแต่ว่าคือพลาดโดยที่ไม่ได้เซอร์เวย์ก่อนเอาละ3เรื่องเนี่ยครับดูทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดูทีเดียวไล่ไปเลยไล่ไปเลยหมอชัยก่อนเอาแล้วถามพี่ตันก่อนหมอชัยเลยเนี่ยตัวแพทย์ชัยกรมก็ยกเรื่องได้ครับมันตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ปัดนะครับรัฐบาลที่ปัดนี่ไงครับยกเลิกได้อยู่แล้วครับยกเลิกได้ครับยกเลิกต้องมองม.14 นี้ได้ยกเลิกก็ทุกอย่างตามนั่นก็คือคำสั่งอะไรก็ตามของคสช.และกรม.ภายในวันที่8หรือวันที่9ตุลาเนี่ยวันที่9ตุลาถ้าไม่มีเสนอมาใหม่นะครับว่าจะขอใช้ต่อให้มีผลเป็นอันยกเลิกทันทีไม่ว่าจะสับเทียบเท่าหรือไม่มันเอฟเฟกติฟครับอันนี้แล้วแต่คนมองครับแต่ว่าอันนี้เป็นกลไกที่ได้มีการเป็นคำสั่งไว้แล้วเรียบร้อยว่าภายใน9ตุลาไม่เสนอมายกเลิกเลยครับไม่ข้อตกลงเรื่องนี้คือข้อสั่งการนายกมีมติครม.ครับข้อสั่งการมีผลเท่ากับเป็นมติครม.ครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับใครพลาดอันนี้ใครพลาดคือผมว่าเขาใช้คำเนี่ยอาจจะฟังรายการที่ผมจัดมากไปหน่อยรัฐฐาที่ปัดเนี่ยใช่คือคำว่ารัฐฐาที่ปัดมันเป็นศัพท์รัฐศาสตร์ใช่ sovereignty นะคือพูดง่ายๆว่าอำนาจสูงสุดหรือคนที่มีอำนาจสูงสุดนะอันนี้มันเป็นหลักคิดทางปรัชญาการเมืองเนี่ยคือคนที่มีอำนาจสูงสุดไม่ว่าจะมาจากการยึดอำนาจไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งเอาง่ายๆเลยกันนะคุณจะปราบดาพิเศษหรือคุณจะอะไรก็ตามทีนี้ที่ขึ้นมาเนี่ย มีอำนาจแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะแต่ครั้งนี้มาใช้ในคอนเซปต์ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้มันดูแล้วคล้ายๆกับว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ไปสั่งอะไรได้หมดทุกอย่างไม่น่าใช่แกคิดเองคำนี้หรือว่าได้ยินในครม.เรื่องรัฐาธิปัตย์ผมว่าไม่ได้ผมว่าแกคิดเองแล้วผมอาจจะไม่ได้คิดมั้ยอยู่ในปิ๊กมาผมไม่อยากคาดเดาอนาคตนะของใครของโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลาดครั้งแรกจะเป็นอะไรไปไม่เรียนรู้กันได้นายกยังพลาดเลยไม่แต่ผมคิดว่าสไตล์ของเขาอ่ะอาจจะคล้ายๆกับนักข่าวที่อยู่ทำเนียบผมว่าไม่น่าจะเก็ตอะลองเวลผมดูแล้วโดนสักสองสามทีก็จะผมคิดว่าสักคือถ้าพลาดบ่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องผมดูแล้วแต่ว่าที่มาของเรื่องนี้ผมคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งใจดีมากและมองในแง่เป็นผู้บริหารจากเอกชนมาแล้วก็รู้เลยว่าไอ้กฎระเบียบทั้งหลายแหล่เยอะแยะเนี่ยไม่มีทางเพราะว่ารัฐบาลก่อนๆตั้งคณะกรรมการกี่ชุดก็ไม่รู้กิโยตินจำได้ไหมไม่ตอนที่รัฐบาลคสช.จะไปเนี่ยผมจำว่าคุณวิษณุก็เคยพูดคือแล้วก็มีการออกอะไรสักอย่างนึงว่าอะไรที่มันไม่ใช่ให้ล้มล้างอะไรไปแล้วก็ยกเลิกคำสั่งของคสช.ไปจนเกือบหมดแล้วนะตอนนี้มันยังหลงเหลืออะไรอยู่บ้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันจะต้องทำต่อเนี่ยแล้วมันมีความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าตัวประกาศคสช.อันนั้นอาจจะยังไม่ยกเลิกคือคำว่าม.44เนี่ยม.44มันคืออำนาจของคสช.ที่จะออกประกาศเขาเรียกใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอ่ะนั่นรัฐาธิปัตย์นั่นไอ้นั่นของไอ้คสช.เนี่ยมันรัฐาธิปัตย์ตัวจริงมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดใช่แต่ครั้งนี้พี่เขามาพูดแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันบางอันผมคิดว่ายกเลิกไม่ได้นะต้องออกเป็นกฎหมายต้องออกเป็นพรบ.ยกเลิกต้องเข้าสภาก่อนใช่แล้วก็ทำมาเป็นแผงเลยแยกกันนะไก่เรื่องคณะกรรมการ170กว่าชุดไอ้คณะกรรมการแบบนั้นน่ะโดยธรรมชาติเขาไปอยู่แล้วถ้าคุณอยากให้มีกรรมการชุดนี้ต่อคุณทำเรื่องเสนอมาจบอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่คนละเรื่องกับไอ้ประกาศ
ประกาศของคสช.ที่ใช้อำนาจตามมาตรา20มาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคนละเรื่องกันนะเพราะบางอันคุณไปยกเลิกไม่ได้นะต้องออกเป็นกฎหมายให้ยกเลิกได้แต่เท่าที่ฟังคือยกเลิกประกาศของคสช.เนี่ยว่าหลายคนเห็นด้วยนะแต่วิธีการจะต่างกันอย่างวิธีการแบบให้ยกเลิกได้เลยคือตอนนี้ไม่รู้จะยกเลิกฉบับไหนไม่ก็นั่งไปดูต้องดูฉบับไหนเนี่ยมันไม่ละเอียดถึงบอกว่ามันผิดฝาผิดตัวแทนที่จะตั้งพิชิตชื่นบานเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วเขารู้เรื่องกฎหมายไปตั้งพิชิตชื่นบานเป็นที่ปรึกษานายกของนายกรัฐมนตรีเอ้ยที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคุณอ่านให้ดีนะคำสั่งว่าของนะของที่ปรึกษาของนายกคือที่ปรึกษานายกคนเดียวใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ของเราเคยคุยกันแล้วว่าที่ปรึกษานายกมี2ชนิดที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอันนี้มีเงินเดือนต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินแต่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นตำแหน่งลอยๆไม่ใช่ข้าราชการการเมืองด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าข้าราชการประจำต้องอำนวยความสะดวกถ้าเกิดเขาจะขออนุขอนี่มาทำแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบที่ปรึกษานายกนะไอ้นี่อย่าตั้ง100คนก็ได้แต่ผมที่บอยผมชื่นชมคุณเศรษฐาเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าแกฟังว่าคณะกรรมการโน่นนี่ยังมีอยู่คำสั่งต่างๆเป็นอุปสรรคต่อจะทำโน่นทำนี่ก็อ้างว่ามีคำสั่งคสช.บอกเอางี้วะเอาไม้หมดเลยไหมแล้วก็ลดเตี้ยวเลยลดให้หมดเลยลดเตี้ยวเลยเอาเฉพาะที่จำเป็นนะเพราะว่าตอนที่แกเป็นเอกชนแกคงจะเคยสัมผัสนะกับรัฐบาลว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็มีกฎหมายจริงๆอ่ะข้าราชการอ่ะบางทีมันอ้างมั่วอ้างใช่อ้างไงเฮ้ยมีคำสั่งคสช.นะซึ่งไม่รู้คำสั่งฉบับไหนด้วยถ้าเราไปนั่งเป็นนายกแบบคุณเศรษฐาเราก็จะต้องถามฉบับไหนวะไอ้หันนี่ก็อ้างอันนี้ก็อ้างเอางี้กันมาเลยยกไปแล้วผมทำแบบเอกชนเลยนะถ้าคุณไม่แจ้งกลับมาภายในวันนี้ถูกเลิกถูกต้องผมจะให้ฟังสั้นๆผมเคยเจอแบบนี้ตอนที่ก็มีอีเมลใหม่ๆอ่ะส่งข่าวอะไรผ่านอีเมลได้นะในออฟฟิศผมยังมีซีร็อกเต็มไปหมดเลยเครื่องซีร็อกก็พี่เครื่องเขาส่งอะไรเขาเรียกอะไรแฟกมาเต็มชั้นแต่ละชั้นมี 3-4 เครื่องวันนึงเขาก็เดินไปดูเพราะทำไมมันมีเยอะแยะวันนี้เมื่อเดี๋ยวนี้มันส่งอีเมลได้แล้วให้หัวหน้าฝ่ายรายงานมาซิว่าทำไมต้องมีเงียบหมดเลยเอ๊ะทำไงวะวันนึงคืนวันศุกร์ผมก็เรียกเลขาพวกมาบอกว่าไประดมคนนะเที่ยงคืนคืนนี้นะยกไอ้เครื่องซีร็อกออกจากทุกชั้นหมดเลยนะวันจันทร์ใครโวยวายให้มาหาผมแล้วผมจะคืนให้เฉพาะที่จำเป็นเครื่องแฟกซ์เครื่องแฟกซ์ก็ถ้าคนไม่มีความจำเป็นใช้อีเมลได้คือไม่อยากใช้อีเมลไงไม่อยากเปลี่ยนไงฉะนั้นถ้าคุณไม่ถามถ้าคุณถามทุกข้าราชการทุกคนจะไม่ตอบคุณทุกคนอย่ายังปกป้องเอาไว้เอาของที่ตัวเองคุ้นเคยไว้ก่อนคุ้นเคยไว้ก่อนความคุ้นเคยและความวิธีนี้คือเอกชนคุณเป็นซีอีโอคุณต้องมีวิธีเดียวคือกูเอากรรมหมดเลยใครต้องการมาหาให้เหตุผลผมจะพิจารณาเป็นรายไปผมว่าถูกต้องแต่พอมาเจอโคชกนี่คืองานการเมืองเฮ้ยรัฐาธิปัตย์เอามาจากไหนเอาแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นถูกต้องครับก็โอเคต้องตั้งที่ปรึกษาให้กับท่านโคชกทีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเขาก็ปรับอะไรกันแล้วความเป็น CEO ของคุณเศรษฐาก็ไปเจอที่วปอฟังดูไหมได้ใช้ประสิทธิชนไปฟังครับ connectionที่ท่านได้รับจากสถาบันนี้จะสามารถให้ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาสังคมหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมหาศาลแต่ผมขอฝากขอวิงวอนขออ้อนวอนจากใจจริงขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถและสายสัมพันธ์จากที่นี้ให้เกิดประโยชน์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ใช่ใช้แต่สิทธิ์ให้ดูถึงหน้าที่ด้วยให้ดูถึงความเหมาะสมเพราะทุกสายตาในประเทศจับจ้องท่านอยู่เพราะท่านเป็นบุคคลพิเศษแล้วยังมีประโยคต่อไปนะว่าอย่าใช้คอนเนคชันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเองจงเผื่อแผ่ไปถึงคนตัวเล็กด้วยแต่ตอนที่
เราไปสมัครวตท.เนี่ยเราไปสมัครผมไม่เคยสมัครตอนพลังงานเขาต้องมาเชิญวตท.วพน.ปปร.วปอ.คืออันนี้เนี่ยคนที่เขายังมีหลักสูตรต่ำกว่านี้นะคล้ายๆกับว่าเขาต้องการคอนเนคชั่นจริงๆใช่แล้วการเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นการบูสต์สเตตัสด้วยนอกเหนือจากการมีแวดวงนะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะในรุ่นเดียวกันนะมันยังรีเฟอร์ไปถึงรุ่นข้างบนก่อนหน้านี้แล้วก็ถ่างไปถึงข้างล่างนะมีบางมันมีดีลธุรกิจจริงอันนี้ต้องยอมรับมันมีดีลธุรกิจจริงมีบางคอสเนี่ยวิ่งเต้นถึงขนาดจ่ายตังค์เข้าไปนะใช่ๆบางคนบอกผมว่าจ่ายเป็นล้านก็มีนะขอเข้าไปเรียนครับใช่ๆมันคือขนาดนั้นเลยเหรอมันคลิกอะไรนิดนึงไปเจอกับอธิบดีคนนั้นเรื่องนั้นมันเกินราคาแล้วเกินมันนี่ไงเกินแล้วมันมีอินไซต์ยังได้ข้อมูลบางคนตั้งกลุ่มเล่นหุ้นเงี้ยก็มีกับคนที่มันอยู่ในนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทในตลาดหุ้นทั้งหลายคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะนี่คนไปเรียนวปอฝากมานะผมว่าผิดอะไรหรอไม่ได้ผิดก็มีคอนเนคชั่นไงก็ไม่ผิดก็คือถ้าทำมีคอนเนคชั่นแล้วทำประโยชน์ทุนรู้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่ามองอะไรแง่ลบหมดอ่ะแต่ที่คุณเสียถามเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกไอ้คนที่ทำดีนะเขาพูดถึงคนที่แบบว่าไอ้คุณเอาอันนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของคุณสังเกตคุณหนึ่งคุณเสียถามบอกแกไม่เคยเข้าเรียนเลยแกไม่เคยได้เรียนเลยแสดงว่ามีคนนินทาแกว่าก็เพราะไม่ได้ไปเรียนเพราะไม่ได้เรียนมาพูดอย่างนี้ถ้าไปเรียนจะไม่มาพูดอย่างนี้เลยใช่ก็จะเหมือนผมอ่ะคุณพูดว่าคุณไม่ได้เข้าเรียนนะสิเขาไม่เชิญใช่ไหมไม่ใช่นี่คุณเสียถามเราปฏิเสธว่าคุณเศรษฐาเข้าไปพูดครั้งที่พ่อเป็นนายกใหม่ๆได้ป่ะไม่คือโดยธรรมชาติเขาจะมีมันจะมีเซสชั่นที่คล้ายๆว่านำเสนอผลงานหรืออะไรสักอย่างของเขาอะนายกเข้าไปนายกเป็นประธานนี่เป็นธรรมเนียมของวปอครับตอนคุณไปยุบไปทุกปีอะคุณยุบไปทุกปีธรรมดาแล้วคุณไปยุบก็ไปปล่อยของอะไรที่นู่นแกก็ไปรักใครรักใครตรงนั้นน่ะจำได้ไหมแต่แกไม่รักแป้มรักแป้มอะไรทุนใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเป็นนายกคนก่อนอะไปงานนี้จะชื่นชมใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณวปอเป็นแหล่งความรู้เป็นฐานกำลังของเราแล้วอย่างเงี้ยมาเนี่ยด่าเลยอันเนี้ยถึงบอกว่าชอบเพราะว่าแกมาในฐานะที่แกอยู่ข้างนอกแกได้ยินมาตลอดและแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยคุณเห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ความจริงมีศักยภาพมากที่จะช่วยรัฐบาลแก้ปัญหายากจนน่ะฉะนั้นกรุณาแล้วก็อีกประโยคหนึ่งก็คือคนจับตาจ้องดูทั้งประเทศโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะสายแต่ตรงเนี้ยคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณเศรษฐารู้ซึ้งถึงใจเพราะพรรคเพื่อไทยแพ้ครั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็รู้ประเด็นนี้ว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำสับแสนที่แกได้ยินช่วงไปหาเสียงตอนไปหาเสียงนะแกเอามาใช้หมดนะแกใช้หมดเลยนะความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมความอยุติธรรมเนี่ยมันก็มาปรากฏในภาพเพราะข้อเสนอนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องว่าความมั่นคง AI เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยพูดหมดเลยนะในข้อเสนอว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองยังไงคุณเศรษฐานั่งฟังคงคิดว่าเออกูก็คิดเหมือนมึงอะแต่ว่าเขาบอกว่าพวกมึงแหละเป็นตัวปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะปรับปรุงข้อสอบเนี้ยก็ลงไปถึงท้องถิ่นสิเชิญเอาตัวแทนชาวบ้านมาปราชญ์ชาวบ้านมาแล้วมาฟังเขาบ้างพวกที่มาเรียนเนี่ยที่เป็นอีลิทกับอีลิทเนี่ยจะได้รู้ปัญหามากขึ้นเพราะว่าการที่แกไปลงหาเสียงช่วงก่อนเลือกตั้งเป็นประโยชน์กับแกตรงนี้แกเริ่มจะตระหนักว่าไอ้ 1% นะแกบอกว่าพวกคุณน่ะ 1% หรือเล็กน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไปคุณคิดว่ามีผลอะไรไหมอาจารย์นี่ก็ฟังแล้วก็ฟังไว้ฟังไว้อย่างนี้เหรออย่างนี้ฟังไว้ไม่ได้คนฟังเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาไม่ได้มาแล้วก็ลืมกันไปไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนั้นก็เป็นหลักสูตรยอดปรารถนาของบรรดาบิ๊กคอนเนคชั่นอยู่แล้วอันนี้คุณเศรษฐาละอีกเรื่องแล้วมีคนในเรื่องมีคอมเมนเตอร์ผมฟังบางรายการบอกว่าเนี่ยคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้มันฟิวส์ขาดหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะแกตั้งใจพูดนะแกไม่ใช่ลักษณะมีสคริปต์ด้วยนะแกพูดจากมองสายตาแกจะรู้คือไหนๆจะชมคุณเศรษฐาแล้วผมชอบตอนอภิปรายแถลงนโยบายคือแกลุกขึ้นมาตอบแบบไม่ต้องมีเอกสารไม่มีสคริปต์ไอ้อย่างนั้นเนี่ยเราอยากเห็น
ผู้นำนะที่แบบตอบโต้แบบอย่างนั้นอ่ะมันคือของจริงอ่ะมันคือข้างในเนาะคุณผู้ชมนะใช่ๆคือถ้าเกิดอ่านสคริปต์เรารู้สึกอย่างนายกประยุทธ์มาอ่านเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะไอ้ตอนโต้คุณวิโรจน์ชวนผมว่าแกก็จริงใจนะว่าภาคใต้ไม่ใช่ว่าเราทิ้งหมดเลยนะเนี่ยผมไปภูเก็ตก่อนเลยต่างๆแกก็มีเหตุผลโต้แต่ที่แกพลาดที่ลุกขึ้นมาก็คือพอถูกวิจารณ์เรื่องกองทัพแกลุกขึ้นมาแกบอกว่าคุณด้อยค่าด้อยค่ากองทัพมียอมไม่ได้ต่างนานเนี่ยนะผมว่าแกพลาดตรงนั้นแล้วก็รู้เหมือนว่าเรารู้แล้วว่าปุ่มเดือดของแกอยู่ตรงไหนพอวิจารณ์กองทัพนี่ไม่ได้ช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่ได้นะกำลังแหมกำลังเขากำลังเข้ากันนะเข้ากันอยู่คุณเข้าไปทำให้มันเสียบรรยากาศแล้วคือแกก็รู้หรอกนะว่าที่ไออภิปรายโดยชื่ออะไรอะที่เรื่องกองทัพไปมีธุรกิจมีสนามมวยมีรังสิมันไอคนไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนามสกุลอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรสถาวรจิตอะไรนั่นชัยวัฒน์หรืออะไรสักอย่างแกก็พูดถึงสนามก็พูดถึงที่ดินแกก็เคยไปตีแต่ว่ามันมีความจริงอยู่ไงแล้วทีนี้ตอนเนี้ยผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาลุกขึ้นมาพูดตอนนั้นเพื่อจะให้กองทัพเห็นว่าดีเฟนคุณนะเฮ้ยป้องคุณนะแต่เดียวกันบางประโยคแกก็บอกว่าก็จริงบ้างก็มีส่วนจริงบ้างบางส่วนต้องการพิสูจน์ฉะนั้นแกกำลังบาลานซ์แต่ว่าผมรู้แล้วล่ะปุ่มเดือดของแกเนี่ยตรงสีเขียวแตะอย่าไปแตะสีเขียวสีเขียวสีเขียวปุ่มเขียวปุ่มเขียวกดแดงได้กดแดงได้กดส้มได้แต่ยังกดสีเขียวอย่ากดสีเขียวนะพูดถึงเรื่องพลาดเด็กไอ้เงินเดือนจ่าย2รอบ2งวดคุณว่าจะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยจ่าย2รอบเนี่ยคือผมคิดแบบนี้นะผมไม่คิดถึงภาพปฏิบัตินะผมคิดว่าเงินมันได้เท่าเก่าจะจ่ายกี่รอบก็ไม่สำคัญอันนั้นมันลอจิกอันนั้นไม่ทันคือตักกาปกติแต่ว่าที่คนที่โวยเขาโวยเพราะอะไรรู้ไหมโวยว่าข้าราชการหลายคนสิ้นเดือนก็จ่ายค่าบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนโทรศัพท์และอื่นๆต่อไปถ้าเดือนออก2งวดข้าราชการที่ขาดวินัยทางการเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าเงินครึ่งหนึ่งใช้หมดแล้ว15วันแล้วใช้หมดแล้วสิ้นเดือนมาก็ไม่พอจ่ายนี่ต้องไปหากู้ยืมกันอีกทีนี้แล้วก็ว้าวุ่นกันเลยเข้าใจแล้วเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือได้เงินมาไปใช้อย่างอื่นถ้าเกิดว่าได้เงินมาทีเดียวก็ต้องตัดใจไปก็จบไปให้คุณอธิบายแบบคุณพ่อบอกลูกนะก็เงินเท่ากันเท่าเดิมลูกลูกก็บริหารสิแต่มาก่อนจะใช้หมดสิ2อาทิตย์แรกยากตรงบริหารนี่แหละลูกมาบอกว่าไม่หรอกครับเพราะว่า2เดือนแรกเนี่ยไม่มีหนี้รีบใช้ก่อนแต่ว่าก็ต้องชมคุณเศรษฐาว่าแกคิดแทนจริงๆแกคิดแทนแกคิดว่าน่าจะเดือดร้อนเพราะต้องไปชำระหนี้อะไรบางอย่างผมอยากรู้ใครคิดให้แกคนชงเรื่องมีคนร้องเรียนมาเงียบมากมีร้องเรียนมาและแกก็คงคิดอย่างไวหัวไวเหมือนกับที่โคศกชัยอ่ะพลาดเพราะว่าแกไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างรัฐาธิปัตย์ความดำริของนายกข้อสั่งการมติครม.มันต่างกันเยอะไงแกได้ยินนายกพูดแกก็นึกว่าเป็นคำสั่งการนายกอาจจะแพ้เปรย์ก็ได้นะแล้วอาจจะบอกว่าไอ้เรื่องเนี่ยคณะกรรมการคำสั่งคสช.เนี่ยผมว่านะเราตั้งวันนี้นะถ้าไม่ส่งกลับมาเนี่ยนะถ้าผมเป็นนายกผมคิดว่าเรื่องนี้ภายในก่อนแจ้งไปก่อนความจริงไม่ความจริงไม่จำเป็นครับแล้วกลับมาดูถ้าเรื่องคณะกรรมการยังโอเคนะแต่เรื่องแบบเรื่องคสช.เรื่องอะไรประกาศไปบอกคำสั่งนายกข้อสั่งราชการของนายกเท่ากับมติไม่ได้ผิดพลาดดูแล้วไม่แต่เรื่องนี้ไปกันแกก็ออกมาพูดกับนักข่าวแล้วแต่แกถอยแล้วถอยนะสรุปความก็คือว่าเป็นออปชั่นแต่นี่ความซวยบังเกิดขึ้นกับใครกับใครฮะความซวยบังเกิดขึ้นกับกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมบัญชีกลางต้องไปนั่งทำอ่ะให้เลือกเฮ้ยเพราะเขามีตัวเลขหมดออปชั่นใช่เขามีตัวเลขว่าเขาโอนเงินไปกรุงไทยแล้วเนี่ยมันโดนตัดอะไรเขารู้หมดใช่นะผมว่ารอนายกกลับจากนิวยอร์กอาทิตย์หน้าไปใส่กันดีกว่าไปคิดบนเครื่องบินให้แกไปคิดบนเครื่องบินก่อนว่าทำลูกหลุดมืออะไรไปบ้างนะมันมีเวลาทบทวนแต่อันนี้เนี่ยพอบอกว่าพอถอยแล้วถอยก็ไม่เป็นท่านะพอถอยบอกให้เลือกได้ยิ่งยุ่งนะคุณเพราะว่าเอายังไงอ่ะกลุ่มคนที่จะจ่ายเดือนละครั้งการเดือนละสองครั้งมันก็ต้องเขียนระบบขึ้นมาใหม่ก็ต้องลงทุนเขียนระบบขึ้นมาต้องมีคนอีกแล้ว
ผมจ่าย2เดือนครั้งละ2เดือน3เดือนแล้วผมเปลี่ยนใจได้อีกมั้ยเอออีกละยุ่งละเพราะว่าผมปรับตัวได้แล้วนะเรียกผมกลับให้เวลานายกคิดให้เวลานายกคิดสบายละถอยหลังคิดต่อไปแล้วไปดูนะว่าไปแล้วไปแล้วเศรษฐาจะเจออีลอนมัสก์มั้ยนะแกโอเค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 จะเจออีลอนมัสก์หรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเสาร์หน้าเจอพวกเรา3คนนะกับคุยให้คิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast